พอใส่ดอกกระหล่ำเสร็จเรียบร้อยก็น้ำมันงา นิดนึงเราก็จะมีกลิ่นหอมแบบผัดแบบจีนๆซอสเห็ดหอมใส่ไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแบบนิดเดียวจิ๊ดหนึ่งจริงๆไม่ใส่ก็ยังได้เลยชอบกลิ่นน้ำปลาไหมคุณติดน้ำปลาหรือเปล่าถ้าติดก็หยด2หยดพอมีกลิ่นน้ำเปล่าสะอาดสะอาดนี่เห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมผัดแบบนี้ข้าวสวยร้อนๆลูกๆกับสามีชอบกินหมูกรอบก็ให้เข้าไปดอกกระหล่ำก็เป็นของเราลูกกับสามีก็อ้วนเป็นหมูปล่อยไปเนาะอยู่กับบ้านเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากเลยอ่ะต้องบอกไหมว่าพร้อมรับประทานแล้วเห็นไหมในพริบตาหมูกรอบก็ซื้อไว้กระหล่ำก็ต้มไว้โอ้แสนจะง่ายดายทำไมเมนูนั้นง่ายจังคนทำกับข้าวเป็นอ่ะเขาไม่ทำอะไรยุ่งยากหรอกทุกอย่างก็จะต้องง่ายๆเห็นไหมไม่ทำลายรสชาติดอกกระหล่ำเป็นดอกกระหล่ำคุณผู้ชมดูสิเนี่ยขอโทษนะอย่าว่าจานนี้ฉันทำง่ายๆเลยประกอบเป็นอาชีพยังได้เลยนะคะอาหารตำสั่งนะดอกกระหล่ำยังไม่เสร็จอ๋อแน่นอนสิกับข้าวของเขาก็ต้องช้าอยู่แล้วเพราะว่าเขามัวแต่วุ่นวายกว่าเขาจะทำเสร็จฉันก็กินอิ่มล้างจานเสร็จละอันนี้แม่คงต้องให้คะแนนนะคะความว่องไวความสะดวกสบายเหมาะกับชีวิตและสังคมในยุคปัจจุบันไปทำอะไรกินยากๆน่ะขอโทษนะชาติหนึ่งกินทีหนึ่งไปซื้อเขากินก็ได้ไหมแบบนั้นน่ะอยู่บ้านต้องทำแบบนี้ค่ะทุกๆคนกับข้าวง่ายๆไม่วุ่นวายอ๋อยังไม่เสร็จกระเทียมเจียวจะเจียวเองใส่กระปุกไหมหรือไปซื้อเข้ามาข้าวสวยร้อนๆค่ะข้าวสวยร้อนๆค่ะหรือข้าวต้มก็ได้นะคะดอกกระหล่ำผัดหมูกรอบพร้อมครับเจ๊เคี้ยวอะไรอ่ะเราต้องทดลองว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นไงครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยมากที่เราสองคนทานเนยลงไปบนภาชนะที่เราจะใช้อบเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าจะได้ทำให้เขาไม่ไหม้ฮะยังไงนะรู้แล้วว่าคุณต้องเล่นอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนเราเพิ่มไขมันข้างใต้เนี่ยเขาจะได้ไม่ติดขนาดนั้นใช่แล้วก็จะไม่ได้ไม่ดำค่ะหลังจากเราทาเนยลงไปแล้วนะฮะที่ก้นพิมพ์เราก็จะตักตัวดอกกระหล่ำของเรานะฮะนี่เหมือนแมคแอนด์ชีสเข้าไปทุกวันแล้วนะเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่มักกะโรนีก็ได้หรือว่าจริงๆไม่ต้องใส่ดอกกระหล่ำก็ได้อยู่จริงๆแล้วไม่ต้องอบอีกรอบแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะนี่คืออร่อยมากแล้วโอเคมาจากนั้นจากนั้นเราจะโรยอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าใช่ไหมคะลงไปใช้มือนะมือคุณล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วเมื่อวานเนาะอันนี้ก็จะได้ยืดๆหน่อยตอนที่ชีสละลายนะฮะทานกันตอนร้อนๆนะครับเมนูแบบนี้จากนั้นมากินเนยของเราก้อนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วก็บีเนยของเราใส่เนยเป็นเนยจืดก็พอนะคะเพราะว่าใช้มือก็จะเค็มไปโดยปริยายซุกๆเอาไว้ตรงริมๆหน่อยนะคะแบบนี้เวลาเขาละลายเขาก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาแล้วก็โรยเบคอนกรอบลงไปอ่ะพาสลีย์นะคะพาสลีย์เอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยจริงเหรอจริงครับอบยังไงบ้างครับไฟแรงๆเลยค่ะแค่ต้องการให้ชีสของเราละลายเท่านั้นเองเพราะว่าส่วนผสมทั้งหมดเราสุกมาหมดอยู่แล้วรอสักครู่เดียวนะครับดอกกระหล่ำอบชีสเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกกระหล่ำเอามาผัดกับหมูกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะก็ทานกับข้าวได้อร่อยเลยหรือว่าจะมาเอาเป็นอบชีสแบบนี้นะฮะเป็นดอกกระหล่ำกระแตงก็น่ากินไม่แพ้กันยังไงลองเอาเมนูของพวกเราไปเลือกทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยแน่นอนจ้ะเลือกเอานะครับมีเวลาก็
พิถีพิถันหน่อยทำอะไรยากขึ้นสักนิดหนึ่งมันก็เป็นอะไรซึ่งมันท้าทายแล้วก็สนุกสนานนะคุณผู้ชมครับจะยากหรือจะง่ายแล้วแต่คุณผู้ชมพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาเท็ดดี้ได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นครับวันนี้นานาเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็วนไปสิคะจะขยี้เขาอยู่ที่เดียวกันทำไมอ่ะดิค่ะดูมันก็คุณบอกให้ผมวนผมก็วนคุณไม่รอดูเลยอ่ะตอนนี้จะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะฮะก็คือน้ำพริกกะปิของเราจะเอามาคลุกเขาเรียบขอโทษด้วยช่วงนี้จิตใจคุณโลเลหยุดพักคุณแชทหยุดพักคุณแชท